ก๋วยเตี๋ยวอิ่มชามละ20บาทร้านชุมชนเอื้อปากท้องชาวบ้านเจจิตก๋วยเตี๋ยว20บาทขวัญใจชาวบ้านชามเดียวจบเส้นแน่นเครื่องเต็มเผยตัดสินใจขึ้นราคาเมื่อ3เดือนก่อนหลังขาย15บาทมา10ปีเพราะหมูขึ้นราคาแต่ยังมีโปรราคาเดิมสำหรับลูกค้าเก่าเจ้าตัวบอกว่าขายแค่นี้ก็ยังมีกำไรพออยู่ได้แถมได้ช่วยชาวบ้านช่วงโควิด19แพร่ระบาดใครสนใจมาชิมได้หลังโรงพักสภ.โพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเปิดขายทุกวันยังมีก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทเจจิตเจ้าของร้านหลังโรงพักโพรงมะเดื่อเน้นความสะอาดคุ้มค่าและอร่อยในวันนี้จากช่วงเทศกาลและสถานการณ์การเกิดวิกฤตการณ์ราคาเนื้อหมูราคาน้ำมันขึ้นสูงขึ้นส่งผลให้สินค้าตามท้องตลาดขยับตัวปรับราคาเนื่องจากต้นทุนโดยที่จังหวัดนครปฐมภายในซอยปฐมชัยสุขชัย5หลังสถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวของชุมชนที่ยังขายก๋วยเตี๋ยวในราคาอิ่มละ20บาทเท่านั้นโดยพี่ดวงจิตหวยเนืองเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊จิตบอกว่าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อขายมานานแล้วกว่า15ปีโดยเริ่มต้นขายในราคาเพียงชามละ10บาทกระทั่งมาปี55ก็ได้ปรับราคามาเป็น15บาทยาวนานถึง10ปีโดยราคานี้นั้นก็ยังได้กำไรอยู่เพราะเปิดที่หน้าบ้านตัวเองซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วที่มาซื้อก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนและคนที่ทำงานในโรงงานและบริษัทในพื้นที่พี่ดวงจิตบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้ประมาณ 3-4 เดือนที่ร้านก็ได้รับผลกระทบจากราคาเนื้อหมูปรับขึ้นราคาจึงตัดสินใจบอกลูกค้าว่าขอขึ้นราคาเป็นชามละ20บาทซึ่งก็หนักใจแต่ก็ทนรับราคาต้นทุนไม่ไหวแต่ลูกค้าก็เข้าใจเพราะตอนนี้หมูไม่ขึ้นราคาก็มากเกินไปอยู่แล้วตอนที่ขึ้นราคาชามละ15บาทก็มีกำไรวันละประมาณ400ถึง600บาทโดยตอนนี้ลูกค้าเก่าเขาก็ยังเคยกินและก็ยังขายแบบราคา15บาทได้เพราะเห็นว่าในช่วงโควิดและที่ราคาถูกก็ไม่ได้ลดส่วนประกอบออกเส้นก็เน้นๆลูกชิ้น3ลูกมีหมูแดงใส่ให้อีกด้วยเรียกว่าชามเดียวได้อิ่มแน่นอนเมนูที่ร้านก็จะมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูต้มยำเกี๊ยวเส้นเล็กบะหมี่เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวเนื้อเราก็มีที่ร้านเราจะเน้นอันดับแรกก็คือความสะอาดเพราะเราเป็นอสม.ของตำบลโพรงมะเดื่ออีกส่วนก็คือเรื่องของความคุ้มค่าและเรื่องของความอร่อยเราขายไม่ได้เอากำไรมากแต่ให้คนในชุมชนได้กินอยู่ดีแบบสนิทสนมใครชอบอะไรก็บอกให้เราทำได้เมื่อก่อนลูกค้าเยอะตอนนี้ต้องจ้างลูกจ้างมาช่วยแต่ในยุคโควิด19ระบาดก็ลดจำนวนคนมาเพราะสถานการณ์ของเรานั้นยังคงเน้นรูปแบบอีกต่อไปเรื่อยๆถือว่าไปช่วยชาวบ้านก็แล้วกันพี่ดวงจิตกล่าวในที่สุดครับ55มั้งขอ55แล้วมาปรับเป็น15บาทเมื่อไหร่ครับก็นั่นแหละตั้งแต่พศ55ขึ้นมาก็15เลยเห็นตอนนี้ปรับมาเป็น20 20ได้ประมาณไม่กี่เดือนนี่เองมันเกิดจากเหตุอะไรหมูไม่ไหวหมูขึ้นก็เลยขึ้นตามลูกค้าบ่นไหมฮะไม่บ่นเห็นด้วยหมดไม่เคยมีใครติเลยแบบอยู่ในซอยไงแล้วแบบต้องการเรียกลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี่โรงงานอะไรมาเยอะแยะหมดทั้งเที่ยงอ่ะต้องช่วยต้องหาคนช่วยอ่ะตอนนี้มันช่วงโควิดอะไรด้วยก็เลยแบบเงียบๆหน่อยก็คิดว่าตอนนี้ก็ทำนะ15บาทอ่ะถ้าเกิดลูกค้าประจำอ่ะทำ15บาทก็ทำลูกค้าประจำอะไรเงี้ยกำไรถ้าดีนะ15บาทนี้ถ้าดีนะได้กำไรนะวันหนึ่งหลายร้อยนะก็ได้เยอะนะบางที500 600ได้นะเนี่ยถ้าอยู่เงี้ยถ้าเป็นตะกอนอ่ะ600 700อะไร500อะไรเงี้ยขึ้นต่ำอ่ะ400อ่ะนิว24สถานีประชาชนปณิทัศน์ปณิดามามีสุขภาพข่าวสามารถเมกเจดีรายงาน